สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ BB, แฟนตาซี BB l o v ล r วกันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาเล่าเรื่องนิทานเวตาลตอนปลายเรื่องนะคะซึ่งก็คือตอนจบแล้วนะคะหลังจากที่เวตาลเล่าเรื่องให้พวิกรมาทิติฟังนะคะแล้วก็ได้ถามปัญหาแก่พาวิกรมาทิตที่ว่าลูกเท้าจันทเสนที่เกิดจากทิดาเท้ามหาพลและลูกพระมเหสีเท้ามหาพลที่ เกิดกับพระราชบุตรเท้าจันทเสนจะนับญาติกันอย่างไรนะคะก็ต่อมาจากตอนนั้นที่พระวิกรมาทิตย์คุ้นคิดแล้วก็พอละลึกได้ว่าไม่ควรพูดกับเวตาลก็ไม่พูดกับเวตาลน,นะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ต่อมาหลังจากตอนนั้นนะคะและเมื่อพระวิกรมาทิตย์นะคะไม่พูดกับเวตาลเวตาลก็เลยแสดงอาการประหลาดใจนะคะในที่สุดนะคะก็กล่าวชมความตั้งมั่นพระหาทุไทยนะคะ ว่ามีพระปัญญาเรากับเทวดาสหามนุษย์เสมอมิได้แต่ถึงเวตาลจะเห็นแล้วว่าพระราชาตั้งใจจะไม่รับสั่งนะคะก็ยังกล่าวยั่วยุให้รับสั่งเวตาลนะก็กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงเพียนมาหลายครั้งแล้วที่จะห้ามความช่างพูดของพระองค์แต่ก็ไม่สําเร็จข้าพระเจ้าจะไม่ทูลถามว่าการที่ทรงระงับความช่างพูดเนี้ย เป็นไปเพราะความถ่อมตนหรือมีความสามารถคุมสติไว้ได้หรือเป็นเพราะโง่และไม่สามารถตอบได้แล้วเวตานะคะก็พยายามพูดยั่วยุให้ภวิกรมาทีดเอ่ยออกมาอีกนะคะภาวิกรมาทีตแตก็กัดริมฝีปากไว้เพื่อห้ามนะคะไม่ให้ตนเองกัดและก็ห้ามไว้ได้นะคะเวตาณนะจึงบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงรู้สึกทึบในปัญญา และได้รับทุกข์จากการอัดอั้นตันใจถึงเพียงนี้แล้วข้าพเจ้าอ่ะก็เกิดความสงสารตอนแรกข้าพเจ้าอ่ะมุ่งหมายที่จะให้พระองค์เดินทางไปมาจนสิ้นชีวิตระหว่างทางเพื่อที่ข้าพเจ้าอ่ะจะได้มีโอกาสสละโศพที่สิงอยู่นี้เข้าสิงโศพของพระราชาดูว่าจะมีรสชาติอย่างไรตอนนี้จึงยอมระงับความมุ่งหมายนั้นนะคะ และข้าพเจ้าอ่ะก็จะถวายประโยชน์อย่างหนึ่งให้แก่พระองค์เวตานะคะก็กล่าวต่อไปว่าพระองค์อ่ะจงลำลึกถึงคำของอสูรอัฏถพิบาลที่ได้ทูลไว้ว่าผู้ใดมุ่งจะฆ่าชีวิตพระองค์อ่ะพระองค์สามารถตัดหัวผู้นั้นเสียก่อนได้โดยครองธรรมและในข้างหน้านี้พระองค์ก็ควรทำอย่างที่อสูรกล่าว พราะพ่อค้าพลอยและโยคีสารติศิณ์เนี่ยคือคนคนเดียวกันและก็ไม่ใช่ใครอื่นคือโยคีที่พระราชบิดาแห่งพระองค์เนี่ยไปทําให้โกรธและโยคีก็หมายจะแก้แค้นอยู่จนถึงบัดนี้ส่วนตัวข้าพเจ้าเนี่ยผู้เป็นลูกพ่อค้าน้ํามันโยคีกลัวว่าจะทําการกีดการความเป็นใหญ่ของเขาจึงฆ่าข้าพเจ้าแล้วนำศพข,ข้าพเจ้าอ่ะแขวนห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกเพื่อล่อลวงพระองค์ โยคีผู้นั้นใช้ให้พระองค์มาโปรดค่าพระเจ้าไปให้แก่เขาและเมื่อพระองค์นำค่าพเจ้าไปให้แก่เขาคนนั้นแล้วเขาอ่ะก็จะสรรเสริญความกล้าและความเพียรของพระองค์ค่าพระเจ้าขอทูลให้รู้พระองค์และระวังพระองค์ให้มากและเมื่อโยคีพาพระองค์ไปที่เทวรูปเขาจะเชิญให้พระองค์เคารพเทวรูปเมื่อเวตาลพูดถึงตรงนี้นะคะ เวตาลก็กระซิบค่อยๆประหนึ่งเกงว่าจะมีใครได้ยินและเมื่อทูลเสร็จนะคะเวตาลก็ออกจากโศกที่สิงอยู่ไปเลยทําให้ย่ามของพระวิกรมาทิศท,ที่แบกศกมาเนี่ยเบาทันทีและเมื่อเวตาลไปแล้วนะคะพระวิกรมาทิศนะคะก็รีบดําเนินไปถึงปาชาและพบโยคียกําลังนั่งเคาะกะโหลผีอยู่รอบตัวโยคียนะคะเต็มไปด้วยผีอสูรทั้งหลายพระราชาะคะก็ทิ้ง ย่ามศพนะคะไว้ตรงหน้าโยคีโยคีก็แสดงความยินดีและกล่าวสรรเสริญพระราชาเป็นอันมากนะคะจากนั้นนะคะก็พาพระราชาและพระราบุบรเนี่ยไปยังเทวรูปนางกาลีและเชิญให้พระองค์เคารพพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความจำเริญที่มียืนยาวไปชั่วกาะนานในขณะนั้นนะคะโยคีก็แอบหยิบดาบมาถือแอบหลังไว้พระวิกรมาทิตย์ได้ฟังคำของโยคีอ่ะ ก็ระลึกถึงคําของเวตาลที่ได้พูดก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเป็นจริงพระวิกรมาทิย์ก,ก็จึงบอกแกโยคีว่าข้าพเจ้าอ่ะไม่เคยเคารพเทวะรูปนี้มาก่อนขอให้ท่านผู้เป็นอาจารย์จงทําให้ข้าพเจ้าดูก่อนแล้วข้าพเจ้าอ่ะจะทําตามโยคีนะคะตกหลุมที่ตัวเองทําไว้และเมื่อโยคีก้มตัวลงนะคะพระวิกรมาทิพก,ก็ ชักดาบออกแล้วก็ฟาดถูกศรีรษะของโยคีขาดกระเด็นนะคะและขณะนั้นเทวรูปก็คว่ำลงด,ดีที่พระชบุตรดึงแขนพระราชาอย่างแรงนะคะพระราชาจึงหลีกพ้นเทวรูปและรอดชีวิตได้ทันใดนั้นนะคะก็มีเสียงที่กล่าวในอากาศว่าบุรุษพึงฆ่าคนซึ่งตั้งใจจะฆ่าตนได้โดยครองธรรมและมีเสียงดนตรี และมีคําโอยชัยมาจากฟ้านะคะดอกไม้ทิพย์ก็ตกลงมาเกลื่อนพระอินทร์แวดล้อมด้วยบริวารก็เสด็จลงมาและตัดให้พระวิกรมาทิศเนี่ยขอพรหนึ่งข้อพระวิกรมาทิตศก็เลยทูลว่าข้าแต่จอมสวรรค์ของพระองค์จงประทานพรให้เรื่อง,องของข้าพเจ้านี้ปรากฏไปชั่วโลกชั่วกาลนานพระอินทร์ก็ตรัสว่าเราให้พรแก่ท่านดังขอ และตราบใดที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ยังส่องอยู่ในฟ้าและฟ้ายังครอบดินตราบนั้นเรื่องนี้จะปรากฏไปในโลกหลังจากนั้นนะคะพระวิกรมาทิตย์และพระราชกุตรก็กลับเข้าหวังทรงปกครองบ้านเมืองเป็นสุขไปชั่วกาะนานและเมื่อพระองค์สเสด็จสู่ปรโลกแล้วพระเกียรติซึ่งมีรู้ดับก็ยังปรากฏตราบเท่าทุกวันนี้และนิทานเวตาลก็จบลงตรงนี้ค่ะ บีบีก็ได้เล่านิทานเวตาลตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหลายคลิปมากให้กับเพื่อนๆฟังแล้วนะคะก็ในที่สุดก็จบลงแล้วนะคะคือเนิ่นานานมากจริงๆเพราะว่าเรามาเล่าเรื่องต่อเรื่องเลยเนาะอืมก็ใช้เวลานาน,านมากพอสมควรสำหรับใครที่ยังติดตามช่องนี้อยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็นิยายเรื่องต่อไปก็จะมาเร็วๆวันนี้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าในคลิปหน้านะคะจะเป็นอีกคลิปหนึ่ง สำหรับนิทานเวตาลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบหนังสือเล่มน,นี้ยังไงนะคะก็มีอีกคลิปหนึ่งแล้วก็จบเลยแล้วก็เราก็จะไปจักรวาลอื่นกันต่อแล้วนะคะก็จะไปนิยายเรื่องอื่นนะคะอาจจะเป็นเซตอื่นหรือเรื่องอื่นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงจะเป็นนิยายเรื่องไหนก็มาติดตามกันได้นะคะสําหรับใครที่อยากติดตามช่องนี้อยู่แล้วก็ใครที่อยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้นะคะว่า เอออยากให้ลองรีวิวเล่มนั้นเล่มนี้ถ้าได้ซื้อมาอ่านก็จะนำมารีวิวนะคะก็สำหรับวันนี้บีบีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe ให้บีบีด้วยนะคะ